รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยนะจ๊ะร้อนมากเลย สวัสดีครับเพื่อนๆชาววิชาเกินสารโลกทุกคนวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนี้มาที่ภูเก็ตอควาเรียมนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปดูตัวอะไรกันวันนี้ติดตามชมด้วยนะครับและนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปเก็บบรรยากาศในอควาเรียมภูเก็ตอควาเรียมนะครับที่แหลมพันวาไปดูด้วยกันว่ามีอะไรบ้างนี่ครับเจ้าตูหนาในธรรมชาติหายากแล้วนะครับตอนผมไปที่นครผมยังไม่เจอสักตัวเลยปลาดุกไฟฟ้าครับตัวเบิ่มเลยเพิ่งเคยเห็นตัวเป็นๆเหมือนกันนะแต่นอนอืดแบบขี้เกียจมากเลยตัวเนี้ยคือคงเพื่อนๆคงจะงงใช่ไหมว่าตัวนี้ทำไมมันว่ายน้ำกับหัวมันคือสายพันธุ์ของมันนะครับมันคือปรากฏกับหัวนะครับมาจากแถวแม่น้ำสารวินแถวพม่าแม่สอดก็มีนะครับบ้านเรานะเจ๋งมากๆเลยปรากฏมันว่ายน้ำแบบต้านแรงน้ำถ่วง สังเกตดูปลาฉลามมันจะว่ายน้ำตลอดนะครับเพราะว่าพวกฉลามหูดำพวกนี้เขาจะหายใจไม่ได้นะครับถ้าอยู่กับที่เนาะเขาต้องให้น้ำไหลผ่านเหงือกเขาตลอดเวลานะฮะยังไม่หมดแค่นี้นะครับมาที่นี่ไม่ได้มีแค่อควาเรียมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่มันสุดยอดกว่านี้อีกไปตามไปด้วยกันนะครับก็ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์หายากตรงนี้นะครับเขาจะเน้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเต่าทะเลเยอะเนาะก็เวลาเต่าทะเลที่ติดอวนมารับบาดเจ็บมาอะไรเงี้ยครับได้รับบาดเจ็บจากเรือประมงหรือว่าจากการถูกกัดจากสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเอามารักษาเอามาใส่ยาเอามาช่วยฆ่าเชื้อให้นะครับและนี่ก็คือบ่อพักของเขานะครับสำหรับเต่าในธรรมชาติที่เพิ่งได้มานะฮะอยู่ข้างหลังนี่เลยใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะครับที่นี่จะมีเต่าที่ผมเห็นอยู่3สายพันธุ์นะจะเป็นเต่าย่าเต่าตะหนุแล้วก็เต่ากระนะครับก็เป็นเต่าทะเลที่พบได้ในประเทศไทยนะครับ มาในช่วงเวลาที่พี่เขากำลังทำความสะอาดบ่อเต่าพอดีนะครับก็เลยได้เห็นน้องเต่าเขาอยู่แบบน้ำตื้นๆนะน่ารักมากเลยตื่นเต้นมากเลยนะฮะตอนนี้น้องเขากำลังฉีดน้ำจืดเพื่อฆ่าเชื้อให้เต่านะครับที่นี่เขาล้างบ่อเต่าทุกวันเลยเพื่อการันตีว่าเขาจะเติบโตเร็วแล้วก็เต่าที่มาที่นี่เนี่ยไซส์ปีหนึ่งเนี่ยถ้าเทียบกับในธรรมชาติแล้วไซส์ปีหนึ่งที่นี่เท่ากับไซส์3ปี4ปีข้างนอกเลยนะแสดงว่าที่นี่เขาให้อาหารแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดต้องเต่าทุกตัวที่นี่ดีมากๆเลยนะฮะผมรู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้เห็นสัตว์หายากพวกนี้เขายังดำรงชีวิตอยู่ต่อได้เนาะเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกบางทีแล้วมลภาวะการประมงต่างๆหลายอย่างมันอันตรายต่อชีวิตเขานะครับทั้งขยะพลาสติกก็เอ่ยเนาะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยกันนะครับของสัตว์ทะเลพวกนี้มันมีความสำคัญและมันมีความสวยงามมันมีความน่ารักจริงๆนะครับไม่อยากให้สูญพันธุ์ไปเลยเนาะซัมเมอร์ซอสเลยทีเดียวครับแม่น้ำโอ้อันนี้คือชื่ออะไรครับตัวนี้อันนี้น้องเขียวค่ะน้องเขียวเลยทำไมเขียวซ่าล่ะเพราะว่าลักษณะสีกระดองเขามีลักษณะพิเศษนะคะสีเขียวแต่ว่าก็เป็นพันธุ์เต่าตะหนุเหมือนกันปกติเต่าตะหนุเขาจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมจะออกแบบขาวๆหน่อยก็มีออกน้ำตาลอ่อนใช่ไหมฮะแต่อันนี้ดันมาสีเขียวหล่อเลยเขียวซี่เขียวซ่าเขียวซี่เขียวซ่านะตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ก็6-7 ปีเหมือนกัน6-7 ปีเหมือนกันอ๋อแล้วทำไมต้องแยกเขาอยู่ตัวเดียวอะครับเพราะว่าตอนแรกเขียวอะเคยทางอควาเรียมเคยยืมตัวน้องไปแล้วก็น้องอะเหมือนที่อควาเรียมเลี้ยงดีมากแล้วก็น้องอ้วนนิดนึงค่ะอ้วนแล้วก็เราต้องแยกออกมาเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เพราะว่าจะเมื่อเต่าเขากินเยอะนะคะน้ำหนักของเขาจะเยอะเพิ่มสูงแล้วก็การเอียงตัวการลอยตัวของเขามันจะเอียงเราเลยต้องแยกออกมาแล้วก็ต้องลดการให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เขาได้ปรับสมดุลการลอยตัวให้ตรงเหมือนเดิมโอ้ยเต่าทะเล อันนี้ความรู้ใหม่นะครับเต่าทะเลกินเยอะไปถ้าอ้วนเนี่ยเขาจะว่ายน้ำไม่ดีนะเขาจะว่ายน้ำเอียงประมาณว่าจุดศูนย์ถ่วงเสียสุดตรงนี้นะครับเป็นลูกของน้องเต่ากระนะครับอายุไม่เยอะมากตัวเล็กมากๆตรงนี้โอ้โหเพิ่งเคยเห็นน่ะน่ารักมากเลยพูดอะไรไม่ออกครับตอนนี้ขาสั่นไปหมดแล้วตื่นเต้นสำหรับน้องคนนี้ก็เป็นอาสาสมัครอีกคนนึงนะไม่ใช่อาสาสมัครสิเป็นฝึกงานอีกคนนึงนะครับชื่อเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเหรอใช่โอ้จับมือครับจับมือหลังจากได้มาเนี่ยลูกเต่าต้องอนุบาลถึงอายุเท่าไหร่ครับถึงจะปล่อยกลับคืนธรรมชาติอนุบาลอายุถึง1 ปีค่ะปีเดียวเองเหรอธรรมชาติใช่เพราะว่าที่เนี่ยปีหนึ่งจะโตเร็วมากปีหนึ่งที่เนี่ยค่ะจะเท่ากับ 3-5 ปีในธรรมชาติอ๋อเพราะอาหารสมบูรณ์กว่าเพราะในธรรมชาติเดี๋ยวนี้หลายอย่างทั้งโลกร้อนทั้งอะไรก็ช่างเนี่ยมันทั้งมลพิษเนาะมลภาวะต่างๆมันทำให้อาหารของเต่าพวกนี้มันลดลงแล้วก็ใช่มันเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์การรอดของเขาใช่ค่ะดีมากๆเลยนะครับปล่อยปีหนึ่งประมาณกี่ตัวครับที่นี่ประมาณ300-400 ตัวจับมือครับ ค่ะผมชอบมากเลยไอเด็กพวกนี้มันทำงานแบบเนี้ยอิจฉามากเลยอยากทำงานแบบนี้เหมือนพวกมันมากเลยน้องฝ้ายครับในศูนย์อนุรักษ์ข้างบนเนี่ยครับมีเต่าอยู่ประมาณกี่ตัวครับตอนนี้ใช่ไหมคะก็มีประมาณ500ตัวได้500ตัวนะครับนี่มันครึ่งค่อนทะเลอันดามันแล้วนะอยู่ที่นี่นะข้างนอกเนี่ยไม่รู้มีหลัก10หลักไม่ถึง100หรอกเนาะใช่ค่ะข้างนอกเนี่ยรอดยากเป็นพ่อแม่พันธุ์จริงๆก็อาจจะมีไม่เยอะแล้วเต่าข้างนอกเนี่ยเขาขึ้นมาวางไข่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหาดที่เงียบๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นหาดที่แบบไม่ต้องการเสียงรบกวนจากที่อื่นเนี่ยถ้ามีเสียงรบกวนมีแสงไฟมีคนมีนักท่องเที่ยวเขาก็จะไม่ขึ้นไปวางไข่แล้วพี่ได้ยินเพราะว่าอั้นไม่ไหวแล้วจริงๆก็คืออั้นไม่ไหวก็จะขึ้นมาใช่แต่ที่แย่กว่านั้นก็คือเต่าที่ไม่ยอมวางไข่เขาอั้นไข่แล้วก็ตายนะใช่ค่ะเพราะว่าไข่เขาจะดันปอดหายใจไม่ออกเนาะแย่มากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเต่าขึ้นมาวางไข่โดยบังเอิญในกลางคืนที่เราไปเที่ยวอะไรเงี้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปโดนเขานะครับผมเข้าใจว่าทุกคนรักเต่าเหมือนกันแต่ว่านั่นมันคือธรรมชาติของเขาวิถีชีวิตของเขาถ้าเราไปรบกวนเขาในตอนที่เขาจะขึ้นมาวางไข่เนี่ยเปอร์เซ็นต์การตายของเขาเนี่ยแล้วแทนที่จะได้ลูกเต่าน่ารักน่ารักเนาะใช่ถ้าแม่ตายก็จบเลยนะก็คือคุณเท่ากับว่าคุณน่ะฆ่าเต่าไปในตัวเป็นร้อยเลยนะใช่เข้าใจว่าทุกคนรักสัตว์นะครับแต่ว่าพยายามศึกษาหน่อยนะครับระบบนิเวศพยายามศึกษาชีวิตเขาการที่เราไปรบกวนสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติอะไรเงี้ยมันผิดธรรมชาติเขาแล้วเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาจะรู้สึกเขาเรียกว่าเหมือนอะไรจิตตกกังวลอะไรเงี้ยนะนะครับก็เหมือนกันอ่ะถ้าคนถ้าโดนรบกวนอยู่ตอนที่กำลังทำลูกอยู่ก็ไม่เดี๋ยวได้ก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องฝ้ายมากๆเลยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับไม่ใช่เด็กฝึกงานไม่ใช่เทรนนี่ที่นี่นะครับผมพูดผิดเองนะครับเขาเป็นเด็กฝึกงานนะครับน้องฝ้ายเขาเป็นเจ้าหน้าที่น้องฝ้ายมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆชาววิชาการสัตว์โลกไหมฮะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วก็ไม่ใช่แค่เต่าทะเลเพียงเดียวค่ะก็อยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันควรจะอยู่ต่อไปค่ะแล้วถ้าเราจะมีส่วนอยากมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เต่าทะเลเราต้องทำยังไงได้บ้างครับไม่ยากเลยค่ะก็อย่างเวลาที่เราเจอเขาในธรรมชาติเนี่ยค่ะอย่าไปรบกวนเขาให้เวลาเขาทำตามตัวธรรมชาติครับแล้วก็ลดการใช้ปริมาณขยะนะครับถุงพลาสติกอะไรเนี่ยจบเลยนะเต่าชอบกินถุงพลาสติกมันนึกว่าเป็นแมงกะพรุนนึกว่าแมงกะพรุนใช่แต่ว่าคือเต่าอะค่ะเขาจะไม่รู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออาหารอย่างสมมติว่าอะไรลอยมาอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็กินอยู่แล้วกินเข้าไปเลยลอยพลาสติกอะไรที่ลอยมาคือเขาก็กินเข้าไปหมดเลยแล้วมันก็จะไปอุดตันในลำไส้เขาแล้วก็ตายใช่เต่าอายุเป็นหลาย10 ปีเนี่ยก็ตายเพราะหลอดอันเดียวก็มีใช่ค่ะก็สำหรับวิชาเกินสัตว์โลกวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยที่ติดตามชมนะครับสำหรับตอนหน้าเราจะไปทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบายน้องฝ้ายหล่อมากน้องฝ้ายแม่เต่าโอ้ตอนนี้ความรู้สึกของผมคือเป็นผู้ชายที่เดินงงในดงเต่านะครับมีความสุขมากพูดไม่ออกไม่ได้เจอไม่ได้ใกล้ชิดอย่างนี้เลยไม่เคยมีโอกาสเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับโคตรมีความสุขเลยฮะนี่Internal Tag คือการระบุตัวตนจากภายนอกก็คือจะเป็นเลขประจำตัวเขาจากภายนอกแล้วก็ TH ก็คือประเทศไทยนะคะส่วนไมโครชิปเนี่ยเราจะฝังบริเวณกล้ามเนื้อไหล่ซ้ายของเขาแต่เราจะไม่เห็นเพราะว่าเราฝังเข้าไปข้างในแล้วใช่ไมโครชิปเนี่ยจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตแต่ว่าพอเป็นInternal Tag อะค่ะคือมันสามารถหลุดไปตามทะเลได้ก็จะอยู่ได้ประมาณ 5-6 ปีใช่ค่ะนี่นะครับเต่าไทยมีพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าเรียบร้อยนะครับว่าเป็นเต่าไทยนะครับที่นี่เขาออกวีซ่าให้เต่าก็เวลาเจอก็สามารถโทรแจ้งได้นะคะเพราะว่ามีเบอร์ติดอยู่ที่อีกแล้วไอ้พวกเนี้ยถ้าปล่อยออกไปแล้ว 300-400 ตัวต่อปีเนี่ยเจอมันกลับมาวางไข่บ้างไหมที่วางไข่ยังค่ะแต่ว่าเจอแบบตามธรรมชาติยังมีอยู่ค่ะเจอไกลสุดก็ที่พม่าที่ทะเลพม่ารถไปพม่าเขาไม่ติดด่านตรวจนะครับน่าจะได้ แสดงว่าประสบความสำเร็จนะครับที่นี่ดีมากๆเลยนะฮะ